สวัสดีค่ะป้ามนาพาแซบสะพายเดนมาร์กค่ะยุ่งอยู่ทั้งวันน่ะเนาะไม่มีเวลาที่จะดูพอดีมีคนขับรถดูบ้านข้างๆสงสัยจะเป็นเพื่อนบ้านคนใหม่ต่างประเทศเวลาขายบ้านเนี่ยเขาจะขายบ้านผ่านเอเจนซี่เนาะขายบ้านผ่านบริษัทเขาก็จะมีบริษัทที่รับซื้อรับขายบ้านอะมาเขียนป้ายแล้วก็คนขายก็อยู่ในบ้านนะคะแต่พอเวลาถ้ามีลูกค้าคนขายเขาก็คนซื้อคนที่จะมาซื้อกับคนขายเขาก็จะเข้าบ้านเราเขาก็จะโทรบอกเราว่าวันนี้จะมีคนมาดูบ้านเราก็ออกจากบ้านแล้วก็ให้ลูกค้ากับผู้ที่บริษัทที่จะขายมาพรีเซนต์กันไปนานแล้วโมนาไม่ได้ทำคลิปเรื่องพูดเพราะว่าโมแต่เข้าป่าหาเห็ดใช่ไหมก็สนุกสนานกับหาเห็ดเหมือนเคยนะคะก่อนชมคลิปยังไงเอ้ยหลังชมคลิปดีกว่าไม่ใช่ก่อนชมคลิปเนาะหลังชมคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นพลังและกำลังใจให้ป้าโมนาพาแซ่บสะพายเดนมาร์กวันนี้ป้าโมนาจะมาคุยเรื่องประสบการณ์การไปหาหมอที่ต่างประเทศปีนี้ป้าโมนาหาหมอบ่อยมากตั้งแต่ไอตั้งแต่โควิดหลังโควิดมาเนี่ยรู้สึกว่าแทรกซ้อนหาหมอบ่อยหาหมอไอหาหมอคอด่วนตอนนั้นที่ว่าไอมากจามมากไอต้องไอเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงต้องไปหาหมอด่วนพอหลังจากไปหาหมอด่วนก็ไปตรวจปอดรอข้ามถนนแป๊บนึงนะคะเนาะหลังจากที่ไปหาหมอครั้งนั้นหาหมอด่วนคือไปหาตอน 2-3 ทุ่มตอนคืนเลยไปครั้งนั้นก็ได้ยาพ่นมาเนาะพอได้ยาพ่นมาก็หาหมอมาเรื่อยๆแล้วก็มีไปหาหมอที่โรงพยาบาลใหญ่ที่เคยไปส่งอดีตสามีนอนหลับที่นั่นออฮูสเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดเนาะออฮูสพอไปหาออฮูสนั้นโมนาไปตรวจมะเร็งลำไส้แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็ความสนุกไกลก็จริงนะคะแต่เขาคงจะเป็นยังไงดีอ่ะพูดยังไงดีอ่ะบอกว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางไหมอ่ะเพราะว่าตอนที่โมนาไปตรวจมะเร็งลำไส้โมนาต้องไปที่ออฮูสแต่พอมะเร็งพอมาตรวจเอ็กซเรย์ปอดครั้งล่าสุดนะคะโมนาเอ็กซเรย์ปอดโมนามาหาหมอที่เมืองโกสโทปก็คือเป็นโรงพยาบาลที่อยู่เมืองแฮนนิงคือเมืองที่โมนาอาศัยมาก่อนแล้วเขาย้ายจากในตัวเมืองมาอยู่นอกเมืองเนี่ยพอเวลาโมนาพูดมากๆทำไมโมนาไม่ค่อยจะทำคลิปได้ทำคลิปบ่อยพอพูดมากๆมันจะมีอาการที่จะไอ ไม่มีอาการเลยออกมาเลยไม่รู้มันเป็นอะไรพยายามเคี้ยวหมากฝรั่งนะพูดต่อพูดเรื่องหมอเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่เพิ่งย้ายออกมาอยู่นอกเมืองโมนาก็เลยมีความรู้สึกกลัวเพราะว่าโมนาเคยเอ็กซเรย์ดูท้องครั้งก่อนโมนาปวดท้องแล้วคราวนี้โมนาต้องให้สายน้ำเกลือแล้วก็ฉีดเขาเรียกอะไรฉีดสีในเส้นเลือดโมนาเลยกลัวเข็มโมนาเป็นคนกลัวเข็มครั้งนี้โมนาเลยให้พ่อปู่แม่ย่าไปด้วยโมนากลัวพอโมนาไปถึงล่าสุดพอไปวันนี้เลยแหละวันนี้วันอังคารที่แปด
เหรอวันอังคารที่8อังคารพฤศจิกายนที่8วันนี้วันลอยกระทงด้วยเนาะพอไปถึงโรงพยาบาล นะโมนาก็โอ้โหความแบบความใหญ่โตเหมือนแต่ก็ยังใหญ่ไม่เท่ากับออฮูสนะคะที่เมืองกอสทุกใหญ่ไม่เท่ากับออฮูสเนาะบนหาที่จอดรถยากมากแต่โมนาไปหลังโมนาเลิกงานก็ประมาณโมนาเลิกงาน10โมงถึงบ้าน10โมงครึ่งพ่อแม่แฟนมาจอดรถรอรับขับรถจากบ้านโมนาย้อนกลับมาที่โรงพยาบาล15นาทีกว่าจะหาที่จอดรถได้ก็5นาที10นาทีเข้าโรงพยาบาล11โมงนั่นแหละเนาะประมาณนั้นน่ะพอเข้าโรงพยาบาลไปแล้วอ่ะนี่แหละคือก้าวแรกที่จะย่างก้าวเข้าไปในโรงพยาบาลโมนามีความรู้สึกว่าทำไมโรงพยาบาลบ้านเขาไม่มีกลิ่นยาเลยไม่มีกินยาเลยเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่มากนะโรงพยาบาลที่โกสทบนี่เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่มากเพราะว่ามันจะย้ายจากเมืองแฮนนิงแล้วคือรอบเมืองอ่ะจะย้ายมาอยู่โรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลเดียวไม่มีกินยาเลยแล้วเข้าไปข้างในเราแค่ใช้บัตรเหลืองของเราไปปิ๊บที่สแกนที่จอคอมพิวเตอร์มีจอสแกน3จอที่ย่างก้าวเข้าไป3จอแต่หลังจาก3จอโมนาก็ดูแล้วขวามือยังมีอีกนะเสาต้นที่2ก็มาสัก5เมตร10เมตรเนี่ยก็มีเครื่องสแกนอีก2เครื่องนะพอสแกนไปปั๊บมันจะขึ้นรูปโมนาว่าเหมือนให้ระวังโมนาไม่ได้จองวันเวลากับโรงพยาบาลนี้โมนาไม่ได้จองเวลาไว้แต่โมนาได้รับอีเมลจากหมอของคนที่เขาตรวจโมนาล่าสุดคือตรวจคอที่โมนาไปหาหมอคอหมอไอให้ไปตรวจลำตรวจคอพอตรวจคอแล้วมาตรฐานเราไม่โอเคเพราะมาตรฐานไม่โอเคเขาก็ส่งเรามาที่กอสทุกก็คือโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยพอย่างก้าวเข้าไปว่าก็คือเรามีแค่อีเมลนั้นจริงๆที่โมนาเขาบอกว่าให้ไปหาได้เลยให้ไปหาหมอได้เลยเพื่อเอ็กซเรย์ปอดโมนาก็ไปหาพอโมนายิงบัตรโมนาเข้าไปแล้วมันก็มีบอกว่าเหมือนไม่มีการจองวันเวลาไว้ก็มีคนที่นี่เขาเรียกฟีวิลลี่ก็คือคนที่ให้คำแนะนำแต่เชื่อไหมคนที่ให้คำแนะนำเราอ่ะอายุหลัก70-80คือคนแก่เขาใส่เสื้อกล้ามสีแดงใส่เสื้อกั๊กสีแดงมาคอยยืนบอกว่าคนไหนมีอะไรถามหรืออะไรเงี้ยเหมือนเป็นผู้ช่วยในโรงพยาบาลแต่ในโรงพยาบาลเราไม่กล้าถ่ายนะคะคือเราไม่กล้าถ่ายเนาะเพราะว่าโมนาก็ว่าโมนาเคยได้ยินช่อง YouTube ว่าห้ามถ่ายโรงพยาบาลข้างในอะไรเงี้ยแต่โมนาถ่ายข้างนอกนะเดี๋ยวโมนาจะให้ดูนะคะว่าข้างนอกโมนาถ่ายมาความกว้างความใหญ่โตของโรงพยาบาลเนี่ยมันใหญ่โตจริงๆหลังจากนั้นนะโมนาสแกนไปปั๊บบัตรเหมือนเราไม่ได้จองวันเวลาก็จะมีเมื่อกี้โมนาพูดว่ายังไงฟิวิลลี่หมายถึงคนทำงานสาธารณะคนทำงานเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะก็เรียกว่าสาธารณะแล้วเนาะคนทำงานสาธารณะเป็นผู้ช่วยเนี่ยเดินเข้ามาบอกว่าบัตรของคุณน่ะให้ขึ้นไปบัตรของคุณที่มีปัญหาถ้าจะมาตรวจเขาถามเราว่าจะตรวจอะไรแม่ย่าก็ไปบอกเขาเลยว่าคนเนี้ยเขาจะลูกจะมาตรวจปอดเขาบอกให้ขึ้นไปข้างบนไปถึงช่อง E มันจะมีอักษรข้างบนเหมือนสนามบินเลยกว้างแบบนั้นเลยไปช่องบน E หน้าอะไรเงี้ยพอเราขึ้นไปข้างบน E แล้วเราก็ไปสแกนที่มันจะมีข้างบนช่อง E ก็จะมีโอเปอเรเตอร์อีกก็คือหมออีกแหละเราก็เข้าไปถามเขาว่าฉันจะมาตรวจอย่างเงี้ยเราก็เอาอีเมลที่เรารับทางโทรศัพท์ให้เขาดู
ขาก็บอกโอเคนั่งรอนะคะเดี๋ยวจะมีหมอมาเรียกโมนาก็หาที่นั่งนั่งรอไม่ถึง10นาทีนั่งรอไม่ถึง10นาทีนั่งรอตรงประตูเป๊ะเลยนะสภาพที่เขาเรียกคนที่2ด้วยลำดับที่2ที่เขาเรียกอนุทิดาฉันเองนั่งบังอยู่หลังประตูไงก็ต้องโผล่หน้าไปฉันเองตามฉันมาป่ะเนี่ยพอตามฉันมาเราก็เดินเข้าไปเราก็เดินเข้าห้องไปประตูแรกประตูที่2ขวามือเดินเข้าไปปั๊บเขาก็บอกว่ามีเสื้อตรงนี้1ตัวนะตรงทางเข้าเลยนะตรงทางเข้าห้องเล็กๆเดินเข้าไปมีเสื้อตรงนี้1ตัวนะถอดเสื้อผ้าข้างนอกทั้งหมดออกทั้งหมดฉันก็ถามโมนาก็ถามว่าเสื้อชั้นในด้วยเหรอคะฉันบอกถอดออกด้วยแต่เขาก็เดินเข้าไปอีกห้องใหญ่ห้องนึงห้องสแกนโมนาก็ถอดเสร็จปั๊บโมนาก็นั่งรอเขาคงคิดว่านานแล้วอ่ะเขาก็เลยเรียกว่าเสร็จยังเสร็จแล้วเข้ามาข้างในเลยโมนาก็อ๋อเสร็จแล้วเราคิดว่าเขาจะออกมาเรียกอีกไม่เขาบอกว่าเสร็จแล้วเข้ามาเลยฉันรอเธออยู่ตรงนี้ห้องกว้างมากห้องกว้างมากเข้าไปมีแต่เครื่องมือหมอเขาบอกว่าให้เอาคางวางตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนน่าจะเป็นเหมือนเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปเหมือนที่เราเป็นรถเอ็กซเรย์ที่ไปตามโรงงานของพวกเรานั่นแหละค่ะคล้ายๆกันแล้วเขาก็จะให้โมนาน่ะเอาคางไปวางข้างบนแล้วก็เอาตัวไปแนบกับแผ่นสีขาวแล้วก็เอามือเอื้อมไปจับข้างหลังเขาบอกว่าจะได้แบบมองเห็นชัดๆอะไรเงี้ยโมนาก็ทำเขาก็บอกหายใจเข้าแต่หมอเดินออกเลยนะพอเขาอธิบายให้เราฟังเสร็จปั๊บหมอเขาเดินออกไปอีกห้องนึงห้องคอมพิวเตอร์แล้วเขาก็ตะโกนเหมือนพี่ลำโพงโทรลำโพงอ่ะตะโกนออกมาหายใจเข้าหายใจเข้าเขาไม่อยู่ข้างในพื้นที่กับเรานะแสดงว่าการเอ็กซเรย์นี่บางทีมันก็มีรังสีมีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วหมอเขาต้องทำงานนานๆกับเครื่องมือพวกนี้เนาะเขาจะไม่อยู่ในห้องกับเราจะอยู่คนเดียวในนั้นแล้วเราก็สูดลมหายใจเข้าโอเคพอเสร็จปั๊บเขาก็จะเดินออกมาแล้วเขาก็จะให้เราตะแคงท่าตะแคงมีท่าตรงก็คือเอาตัวเราทั้งหมดแนบเข้าไปในเครื่องสแกนท่าตะแคงก็คือเขาให้เราเอื้อมมือจับมันจะมีเครื่องมือจับข้างบนเหมือนให้เรายืดหัวไหล่ขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยโมนาก็ทำสองท่าทำแป๊บเดียวไม่ถึง10นาทีเสร็จแล้วก็บอกขอบคุณหมอแล้วหมอเขาก็ถามว่าผลออกสิ้นผลออกเย็นนี้นะอะไรเงี้ยเธอก็โทรไปหาหมอเธอเลยหมอประจำตัวของเราอ่ะให้ไปโทรไปถามว่าเป็นยังไงแต่โมนาเลยบอกว่าโมนายังมีเวลาอยู่เดี๋ยวโมนาโทรไปถามพรุ่งนี้ก็เท่ากันโมนาก็เลยไม่ถามเย็นนี้นะคะเพราะว่าเย็นนี้เดี๋ยวเราเลิกงานหาหมอเสร็จปั๊บโมนาก็จะต้องนอนสักตื่นกินอาหารแล้วก็ต้องนอนเนาะนั่นแหละเป็นนั้นว่าปื้มไปหาหมอครั้งนี้เป็นอันว่าปื้มค่ะเขาดูแลดีแล้วก็หาหมอเร็วแป๊บเดียวไม่ถึง10นาทีเสร็จแต่เขาเป็นหมอเฉพาะทางจริงๆเลยเนาะเพราะว่าหาหมอ 3-4 ครั้งเนี่ยคนละโรงพยาบาลเลยโมนา 2-3 เดือนนี่2 เดือนนี่โมนาหาหมอกี่ที่แล้วAarhus Hostebo Henning แล้วก็ล่าสุดก็ Ostop 4ที่แล้วว่ะสุดยอดโอเคค่ะโมนาจะถึงที่ทำงานของโมนาแล้วขอกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้าโมนาพาแซ่บสไปเดนมาร์กด้วยนะคะต่อไปนี้ก็หนาวแล้วเนาะเพราะเริ่มปิดคอแล้วดูแลสุขภาพก็ได้นะคะอยู่ต่างแดนเนาะที่อยู่ที่เมืองไทยก็ฝนฟ้าตกก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้เขากล่าวคำว่าสวัสดีค่ะโมนาไม่ได้ยกมือเนาะโมนาขอขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะตอนนี้กำลังเดินทางนะคะเดินทางไปโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลใหญ่มากอันนี้วิ่งจากเส้นทางด่วนนะคะคนที่พาไปก็คือพ่อแม่แฟนนะคะพาไปเนาะโมนาไม่เคยไปโรงพยาบาล นี้แต่ทุกโรงพยาบาลโมนาไม่เคยไปหรอกก็มีแต่โรงพยาบาลออฮุสก็ให้ลุงพาไปโรงพยาบาล นี้ก็ให้พ่อแม่แฟนพามาดูที่จอดรถสิคะ
รถเยอะมากและโรงพยาบาลเขาใหญ่มากๆอ่ะถ้าโมนามาเองคนเดียวก็คือโมนาถ้ามาครั้งแรกคนเดียวก็คงจะหลงๆคงไม่รู้แหละว่าเขาเข้าทางไหนอ่ะเนาะแต่ทางอ่ะมันบอกได้ถามได้อ่ะเนาะแต่เนี่ยคอยดูซิว่าจะหาที่จอดรถได้ไหมอ่ะเสียเวลานานมากนะคะคนไหนถ้าจะมาก่อนเที่ยงเนาะที่จอดรถค่อนข้างที่จะหายากแต่พอหลังจากโมนาเสร็จธุระที่ไปเอ็กซเรย์แล้วหลังเที่ยงสักหน่อยนึงมีที่จอดรถอยู่ค่ะวนๆหาหน่อยเนาะ3รอบ4รอบ5รอบนี่พากันวนหา 2-3 รอบนะโรงพยาบาลกว้างมากกว้างมากๆเลยค่ะ